โอ้โหมาแล้วครับตัวแรกเราโอ้ยไปสำหรับตัวแรกของเราเมนูเย็นนี้ครับโอ้ยาวขวดน้ำโค้กอีกครับปลาดุกนี่ขนาดนี้เลยนะดูครับนี่เอาตำใส่ผักใบแมงลักเลยเหรอครับนี่ตำใส่น้ำโรดมะขนัวโอ้คุณพี่น้องคุณโจ๊ะโจ๊ะอุ้ยห่อนห่อนเลยครับนึ่งใหม่ใหม่วันเลยครับดูสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้เราอยู่กันที่แคงบกสดนะครับร้านอาหารแคงบกสดแต่ว่าช่วงนี้ร้านแคงบกสดเขายังปิดนะครับยังไม่เปิดรับลูกค้านะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ว่าจะมีเมนูเด็ดนะโยชิบอกลุงเด่นมีเมนูเด็ดเดี๋ยวตามลุงเด่นมาดูมาที่นี่ก่อนนี่ก่อนครับตามมาไปดูดิเขาบอกตกปลาด้วยขวดโค้กอ่ะโยชิบอกตกปลาด้วยขวดโค้กอยู่ข้างในนู่นตามไปดูครับโอ้เป็นยังไงมาจังไหนเนาะโยชิเขาโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ครับใช่ไหมเมื่อวานก็กินเขียดเออเมื่อวานขายเขียดขายเขียดวันนี้โดยที่จะพามากินเมนูเด็ดปลาดุกซึ่งในบ่อของร้านอาหารแคงบกสดเนี่ยปลาดุกเยอะมากนะปลาดุกปลาทับทิมปลานิลปลาช่อนเราก็จัดมากันเยอะนะปลาช่อนนี้ยิ่งเยอะใช่ในลูกคอกอยู่นี่เต็มเลยแต่ว่าร้านอาหารยังไม่เปิดง่ายใช่ไหมเจ้าที่ใช่ครับก็รอให้สถานการณ์ดีก่อนครับครับก็มีแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยที่มาอยู่กันนะเวียงเชียงรุ้งก็ยังปลอดนะครับตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่ยังเป็นสีเขียวมีอำเภอเดียวในจังหวัดเชียงรายคืออำเภอเวียงเชียงรุ้งแหละวันนี้เราจะหาเมนูเด็ดจากขวดโค้กนะเดี๋ยวเจ้าที่จะหาปลามาชิมวันนี้ครับจะเป็นเมนูไหนรอติดตามวันนี้เบ็ดใช้กี่หลังเจ้าที่สามพอครับสามหลังนี่พอกินนะตัวเดียวก็พอแล้วครับตัวเดียวก็พอแล้วครับต้องรอลุ้นดูว่าจะใหญ่ขนาดไหนต้องหารังสรรค์เมนูที่มันเด็ดๆหน่อยใช่ครับใช้ตะขอเบอร์ใหญ่นะครับประมาณเบอร์1โอเลยครับโอ้นี่นะใช่ครับใหญ่เบอร์เริ่มเลยเนาะโอ้บรรยากาศดีครับถ้าบรรยากาศดีเพื่อนๆมานั่งชมวิวมานั่งดูบรรยากาศงี้ได้ครับเดี๋ยวทีมงานกำลังจะไปเก็บหอยก็มีนะนู่นทีมงานกำลังจะไปเก็บหอยก็มีครับเดี๋ยวรอดูนะครับได้ครับแป๊บเดียวรังสรรค์เมนูอะไรเนาะที่มันเด็ดๆหน่อยนะบรรยากาศตอนเย็นๆน่ะ 3-4 โมงแล้วเนี่ย4โมงจะ4โมงแล้วเนี่ยโยชิตะวันจะกราบแก้วแล้วนะเมนูเด็ดๆหนึ่งบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามครับที่เชียงรายวันนี้เหยื่อของเรานะครับไม่ต้องใช้อาหารใช้เขียดสดใช้เขียดสดครับเป็นเขียดสดส่งมาตะคืนเนี่ยถ้าไอเดนต้องลงก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมยูทได้บรรยากาศสวยนะครับนี่เราต้องลงเรือไปเนาะใช่ครับเดี๋ยวจะทำเมนูห่อหนึ่งโจ๊ะครับพี่น้องห่อหนึ่งโจ๊ะโจ๊ะอันใหญ่ๆนึ่งแบบห่อเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านจะรอดูว่าเป็นแบบไหนห่อหนึ่งโจ๊ะครับก่อนนี่หนึ่งสองสามมันจะอยู่กับสีขาวดูหานดำน้ำอ่ะมันดำหากินอะไรนะมันดำเล่นไปแล้วโอ้ยดอกป้านนะนี่กินได้นะบัวเนี่ยตำสายบัวที่เขาทำตำสายบัวที่นี่นี่นะครับถ้ากลางก็แกงใส่กะทิอร่อยใช่แกงส้มแกงส้มว่าจะไปปลูกที่สวนไม่ได้ไปสักทีเนี่ยเนี่ยกอเนี่ยไปเลยเนี่ยลอยแล้วเนี่ยต้องเอาไปฝังก่อนนั่นก็ไปแยกหัวครับเดี๋ยวบุ๊กสักสามตัวแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยเยอะเยอะเนี่ยเอาแกงขั้วแคร์ดีกว่าครับโยชิฮะแม่เหรอเอาเขียดได้ทำเมนูดีกว่ามั้งเนี่ยแกงคั่วแคเลยนะแกงคั่วแคเขียดครับนี่ใช้เขียดสดๆนะครับปลาไอ้ปลาดุกนี่มันก็กินเขียดเหรอโยชิกินครับกินนี่นะนี่ครับเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับไอ้อย่างนี้ขาวๆนี่กินได้ไหมนี่ฮะดอกบัวขาวนี่ดอกบัวขาวกินได้ครับแต่มันรสชาติไม่หวานเท่าบัวแดงอ๋อบัวแดงนี่จะดีกว่านะครับนี่ใช่ครับนี่ครับบรรยากาศตามใต้กอบัวนะครับอ๋อใส่ใต้กอบัวเลยเหรอใช่ครับอ๋อนี่มาดูนี่มาดูนี่อาหารปลาดุกของโยชิครับใช่ครับอาหารปลาดุกของโยชินี่แหละเขียดสดๆครับเพิ่งไปส่องมาเมื่อคืนนี่เองมีเวลาไปส่องแล้วนะ ช่วงนี้ว่างจัดครับงานไม่มีเวลาว่างเลยเยอะมันคาวอย่างนี้มันก็กินเนาะใช่ครับเขียดนี่มันปลาดุกนี่มันชอบกินอะไรคาวๆอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ขวดโค้กเลยตอนเวลาใครมาบอกโยชิจะเห็นเจ้าของมาอยู่ก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับปล่อยละปล่อยให้กล้องเห็นหน่อยสิโอเคเดี๋ยวโอเคปล่อยเดี๋ยวดูอีกหลังนะไปแซ่บไหลครับปล่อยเลยนะอ๋อหย่อนนี้เลยนะหย่อนลงไปเลยครับ
ปลาดุกแทนที่จะใช้อาหารปลาดุกไม่ต้องเนาะใช้เขียดเนี่ยเนาะใช้เขียดสดครับเร็วกว่าครับขาวกว่าเอาครับรอดูครับเมนูเราวันนี้มาแค่3ขวด3ขวดครับได้กินก็ไม่ได้กินไม่ได้กินก็นะครับตำส้มตำอย่างเดียวครับตำสายบัวเราโยชิเอ้ยเออเนาะเดี๋ยวเราตำสายบัวนี่เดี๋ยวเอาตรงนี้ไม้นี่ครับนี่ข้างหน้านี่แหละไม้นึงใกล้ๆกันนี่เลยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้สามตัวเลยโเมื่อกี้เราคุยกันไว้นี่ไม่เกิน3นาทีนะโยชิใช่ไหมครับผ่านมา10นาทีแล้วนะยังปลาบ่อนี่อาจจะกลัวกล้องนิดหน่อยนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนู่นนู่นนู่นใกล้ๆนู่นครับขวดน้ำหายไปแล้วนี่ขวดน้ำตีกัน2ขวดเนาะอุ้ยซูมไปแล้วมันเอาจมน้ำไปนะครับคุณไปเดี๋ยวตามไปดูครับไกลมากอยู่นู้นโยชิทำไมพาไปไกลจังเลยนะเดี๋ยวเอามาใส่ใกล้ๆนี่ออกครับเดี๋ยวขวดมาใส่ใกล้ๆเสียงนึงเห็นชัดโอเคโอเคไปด้วยเหรอมาไปด้วยเดี๋ยวรอคนก่อนไปนะครับไม้เราทำงานนะครับมูมูขวดปักเลยครับเมื่อกี้ขวดพุ่งอย่างกับจรวดอ่ะอย่างกับเด็กที่เขาเล่นนั่นน่ะจรวดขวดน้ำนะจรวดขวดน้ำอ่ะพุ่งจวดเลยเมื่อกี้ชวนหน่อยนี่ครับตัวแรกมาแล้วหูออกหมูลบเห็นหมูลบลบลบหมูโอ้โหมาแล้วครับตัวแรกเราโอ้ยไปโอ้ยที่ยกโชว์หน่อยโอ้โหสำหรับตัวแรกของเราเมนูเย็นนี้ครับโหยาวกว่าขวดน้ำโค้กอีกครับโหยาวกว่าขวดน้ำโค้กครับโค้ก0.25ลิตรเล็กไปเลยใช่ปาดดูไปเอาสัก 2-3 ตัวนะโหเดี๋ยวไปใส่ใกล้ๆที่แพนู่นครับใกล้ๆนู่นเลยเดี๋ยวเราไปจัดเมนูครับเย็นสำหรับเย็นนี้หอหนึ่งโจ๊ะครับจะเป็นแบบไหนเพื่อนๆรอติดตามครับน่าไปตัวใหญ่เลยครับดูเดี๋ยวเราไปใส่ใกล้ๆบ่อดีไหมเอาไปใส่ใกล้ๆฝั่งดีกว่ามั้งโอเคครับโอ้จะไปแล้วเว้ยเอาโดนน้ำเลยโดนเลยแน่จริงก็โดนเลยใครมาเนาะเนี่ยเดี๋ยวใส่เนี่ยอุ้ยโดนเลยดูนี่มันจะโดนไหมโดนเลยไปเลยอ่ะโดนไปเลยไม่สนใจแล้วใครไม่รู้มาบ้านไม่รู้ใครมาโอ้เก่งเว้ยใส่แล้วนะใส่ไปแล้วครับเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์เตรียมของไปรอแป๊บนึงใช่น้อยก็ได้ตัวนึงนะครับเพื่อจะเอาอุ่นท้องไว้ตัวนึงรอดูครับจะโจ๊ะขนาดไหนเดี๋ยวไว้ในเรือกันหวานเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บของกันป่ะเนาะเราไปเตรียมของเตรียมใบตองเตรียมเครื่องปรุงแป๊บนึงครับไปเอานี่เขามาตกปลาบ่อโยชิครับขอโทษโอ้ตัวใหญ่นะตู้โทรศัพท์เหรอเล็กไปเลยอ่ะไซส์โลกว่าเท่านั้นเลยเนาะนี่เกือบ2มุดบ้างเนี่ยครับกินมุดวะนี่มันได้หน่อยเท่านั้นแล้วมันได้หลายกันไปขายโลกี่บาทอ่ะโอ้ได้ไปดูสมุนลูกค้าประจำมาดูปลาดุกเดียวปลาดุกเลยมาทุกวันเลยฝีมือดีจริงนะอันนี้มันตกกันโลจักบาทโลโอ้มันตกเองนะตัวใหญ่ครับป้าโถตัวเดียวนี่นึ่งกินนี่เต็มซึ้งเต็มโอ้ดูปลานิ่นดูนั่นเหรอปลาปลานิ่นเลยนะโอ้ปลาดุกน้อยเอาปล่อยแถมมาไปเถอะมูจิเตะจ้างมาด้วยกันไงตัวนี้เอาปล่อยครับเอาปล่อยนี่เลยมันหลอดออกไปหมดลดออกมากโอ้โหน้ำโคกทำงานแล้วโยชิขวดตั้งเด็กขวดตั้งเลยขวดตั้งเลยนะที่ในเห็นได้ไปเดี๋ยวเราไปหาใบตองเดี๋ยวไปครับเดียวเนาะได้ครับไปได้แล้วก็เดี๋ยวลงสามอันไปดูปลาเดี๋ยวไปตากแดดแป๊บนึงนี่มันแบบห่อจะได้ไม่แตกเดี๋ยวลนแก๊สก็ได้เอาลนเดี๋ยวคนลนแก๊สก็ได้รอดูครับเดี๋ยวปลาไปเอาปลาเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวจะเป็นคนลงมือกลัวเองเอาผ้ากี่ตู้ไปพร้อมอันนี้ล้อมข้างหน้าไว้นะแต่ข้างๆนั้นเปิดนะ
หอมเลยล่ะนี่ครับใส่ใบแมงลักไปด้วยเยอะๆผักอีตูสาลาเนียนึกว่าไม่มีนะเนี่ยปีนี้ก็เลยว่าจะเอาจะมาจากบ้านพอดีว่าลืมเหมือนกันอ่ะโยที่ให้ยังอันนี้แล้วผักอีตูผักอีตูโอ้ฝุ่นตะไคร่เต็มเลยฮะเอาตะไคร่ไปด้วยใส่ตะไคร่เยอะๆอันนี้บิ๊กวีเหรอโยที่บิ๊กวีครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเราจะจัดเมนูนี่นะครับจากบิ๊กวีเดี๋ยวโรงเรียนเตรียมของไว้รอนะครับเดี๋ยวเราจะไปโขกขี้แกงแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมจะต้องเอาปลาเนี่ยไปหั่นเป็นชิ้นก่อนหมกโจ๊ะใส่ไปตองหอใหญ่ๆจะเป็นแบบไหนรอติดตามครับเดี๋ยวป่าไปครัวแป๊บนึงนะไปละไปละเน้นเมนูให้มันสดๆครับปลาสดๆนะโอ้ยที่บ้านสุดยอดเลยครับนี่ตัวนี้ถ่ายรูปไปหน่อยฟูโต้ยาวใหญ่กว่าแขนได้เลยไข่หรือเปล่าในโยชินี่ตัวนี้ไม่น่าไข่ครับน่าจะเอาตัวไข่ๆนะนะไอ้ยังบอกตะกี้อันนั้อยากได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเรียนจะหั่นปลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอไปดูพี่แกงก่อนดีกว่าขอจัดการเองคนนี้นี่นะตัวใหญ่ต้องใช้เครื่องทุ่นนี้นะมาดูปลาดุกนี่ล้างสับให้สะอาดแล้วไปล้างกับเกลือครับจะได้ไม่คาวนะสีสันจะน่ากินครับดูนึกว่าล้างน้ำโซดาไหมเหรอไม่ต้องล้างแต่เกลือพอนะเครื่องปรุงก็แบบบ้านๆครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้ปลาอีตูแต่วันนี้แม่หนุ่มบอกว่าใส่นี่แซ่บด้วยว่ะใช่มันจะหวานๆมันๆใส่หัวปลีครับหน่อยแต่ถ้าใส่หัวปลีเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่รสชาติมันจะดีครับแล้วก็หอมใบแมงลักกินกับข้าวเหนียวเนี่ยจุ๊บๆเลยนะเดี๋ยวเราจะโขกเครื่องแกงนะครับพริกแห้งกระเทียมโขกไปแล้วก็ห่อใบตองใหญ่ๆนึ่งแบบโจ๊ะๆพริกซาวมะนาวซอยได้เมนูพวกนี้นี่ต้องตะไคร้ครับตะไคร้เป็นหลักใส่เครื่องไปเนี่ยเวลาตำให้ละเอียดเดี๋ยวมันจะกินได้ไปเลยมันจะหอมครับไม่คาวแล้วก็พวกนี้จะกินได้เนี่ยสูตรเด็ดเคล็ดลับครับครับผมปกติลงเรียนทำแต่ของคาววันหลังทำของหวานบ้างเลยของหวานเหรอต้มน้ำตาลอย่างเงี้ยของหวานนี่ต้องนุ่นลาบเลือดลู่ลอยอ๋อเหรอใส่ตะไคร้เยอะๆเนี่ยนะดับกินคาวครับแล้วก็กินได้อ่ะเดี๋ยวโขกพริกแกงแป๊บนึงครับดูเครื่องแกงมันเชฟใหญ่เราเชฟใหญ่แห่งแกงบกสดครับวันนี้จะมาโชว์ฝีมือแบบจัดเต็มเนอะโอ้โจโจโอโอครับปลาดุกนี่ขนาดนี้เลยนะดูครับนี่แล้วก็เมื่อกี้หัวปลีที่เราเตรียมไว้นะแม่หนุ่มก็จะเอามาตำให้แม่หนุ่มเนาะจ้าตำเอามาตำแล้วก็เอามาทรงกับพริกแกงที่เราโขกไว้นี่ครับแล้วก็มีตะไคร้ที่โขกเพิ่มนะครับแล้วก็นี่เลยโอ้นี่ครับเอาละครับนี่เอาตำใส่ผักใบแมงลักเลยเหรอครับนี่ตำใส่น้ำโรดมะขนัวส่วนหนึ่งครับตำกับใส่บักตูมะนาวครับพี่น้องโอ้นี่มกใหญ่ๆมกโจโจครับนี่โอ้โหส่วนนี้เขาจะใส่ข้าวเบียร์ด้วยนะครับบางทีก็จะให้มันนุ่มครับนี่พริกใส่หลายบ่ได้เนี่ยพริกใส่เยอะอยู่ครับนี่ใส่หลายแล้วแต่ว่าไม่นุ่มมันต้องใส่ตะไคร้เยอะๆแล้วเอาตะไคร้มันตำเพิ่มอีกใส่ปลาเข้าไปเลยครับนี่ปลา2ตัวนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ย2ตัวนะได้เยอะขนาดนี้เลยนะล้างเกลือมาเรียบร้อยนะครับดูทำเป็นหมกใหญ่ๆครับกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนะนี่หนังมันจะกรอบๆด้วยเนาะนี่ครับโอ้เน้นความหอมแท้ๆก็ต้องใส่ใบแมงลักนะครับจะเข้ากันดีเจอหัวปลีเข้าไปอีกหน่อยนึงพ่อโทนี่คุณโอ้โอ้ยยังไม่ได้สู่กับหอมเลยครับเนี่ย หอมใบแมงลักครับโอ้ยใส่ข้าวเบียร์ข้าวคั่วไปหน่อยนะถ้ามีข้าวเบียร์ก็ตำข้าวเบียร์ไม่มีข้าวเบียร์ก็ข้าวคั่วได้ครับเดี๋ยวไปนึ่งมามันก็จะเหนียวเข้มข้นอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยนี่เลยน้ำปลาครับใส่เข้าไปเพิ่มความนัวครับรู้ดูนี่ปลานี่ดับกลิ่นคาวได้ดีมากนะครับปลานี่ใส่แล้วน้ำกี้ผมใส่กับตัวนั้นนะครับผมใส่กับตำพริกแกงทำให้ตำง่ายหน่อยสุดท้ายก็ตามด้วยนี่ครับโอ้ยข้นไว้บ่ล่ะหัวปลีจะไม่ได้เอาอ่อนเจ็บตามเลยว่ะเอาหมอมาคนดูน่ากินน่ากินมากน่ากินมากดูโอ้ดูน่ากินมากครับต้องเปลี่ยนภาชนะในการคนนะครับมันใหญ่ดูปลาโถกระลายน้อยปลาทุก2ตัวครับได้กะละมังยักษ์เลยดูนี่นี่นี่เครื่องแกงเน้นๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆใส่เพิ่มเข้าไปอีกครับตามด้วยหัวปลีสดนะต้องตำหน่อยนะแม่นมเนาะครับตำหน่อยให้มันแบบ
มันจะนุ่มๆเข้าไปในกับปลาดุกครับนี่ครับเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับครับโอ้เห็นแล้วอยากกินแล้วเนี่ยมันหอมพักหอมใบแมงลักมากบอกเลยว่ามันหอมมากนี่นะหอมสุดๆครับนี่ดูชื่อขาวมะไซกับจะนุ่มนี่มะไซโอ้สูตรนี้ใส่ซีอิ๊วขาวกับปลาร้าเข้าไปครับพี่น้องรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องได้ชิมกันแน่นอนนี่อืมพี่น้องดูขายหมดแล้วเหรอเหลือ2กล่องไม่ได้ส่งให้เขาเนี่ยโอ้ยนะหอมนะครับนี่สูตรนี้น่ากินจริงครับใครไปตลาดหรือใครไปเจออะไรปลาดุกมาก็ลองเอามาทำสูตรนี้กินกันได้นะครับเครื่องถึงๆเนาะตะไคร้นี่ใส่สัก5 6 7 8หัวไปเลยครับหอมก็ไม่อร่อยเด้อครับพี่น้องนี่ตัวแซ่บคักอยู่ครับน่ากินมากน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนในการห่ออีกทีนะครับว่าจะห่อแบบไหนแล้วนึ่งมาหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอ้เดี๋ยวแข่งบกซุกแข่งบกซุกเปิดนี่ก็มาถามแม่หนุ่มแล้วกันอยากกินห่อปลาดุกอีกแล้วนี่แหละฮะแสบครับแสบแสบใส่เข้าไปหน่อยหน่อยใส่ไหลนวลไหลเด้อมันห่อใหญ่เนาะปลาแม่น3โลนะน่าจะถึง3โลอยู่เนาะ2ตัวเนี่ยครับพี่น้องมาดูโจ๊ะขนาดไหนนี่ใบตองใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่นู่นโจ๊ะโจ๊ะเลยครับโอ้ไม่ได้สองวะนี่สามอันเอาอันใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเพราะว่าเดี๋ยวที่เราจะนึ่งไม่ได้ไงที่เหลือก็เป็นอันเล็กไปแต่อันโจ๊ะโจ๊ะนี่ใส่เข้าไปเลยครับนึ่งแบบโจ๊ะโจ๊ะโอ้พี่น้องเบิ่งครับโจ๊ะโจ๊ะนี่ห่อใหญ่ๆจ้วบเลยเอาละครับมาโจ๊ะขนาดไหน ลองดูนี่แหละใช้ต้นกล้วยประมาณ1ต้นครับ1มาหอมแน่นอนนะนี่อาจจะต้องไม่ได้นี่แหละต้องหาก้านกล้วยนะครับไปมัดปลายมันนึ่งใหญ่ๆเป็นโจ๊ะๆครับดูยกใหญ่ขนาดนี้ครับอาจจะห่อยากหน่อยเนอะพี่น้องเนอะแต่ว่าลูกเรียนอยากกินประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวจะต้องใช้ตอกมั้งเนาะตอกมัดไปเอาก้านกล้วยเนี่ยโยชิใช้ก้านกล้วยเนี่ยผมต้องอย่างนี้ครับเอาก้านกล้วยนะครับมันทำเป็นตอกมามัดต่อนี่แหละครับพี่น้องหอหนึ่งโจ้ครับดูโอ้โหหอหนึ่งสุดยอดหอหนึ่งโจ้โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับนั่นเราใส่ซึ่งพี่ห่อหนึ่งโจ้แม่หนุ่มยกโชว์ให้ผมดูหน่อยว่ามันโจ้ขนาดไหนครับปุ่นพี่น้องปุ่นโอ้ห่อหนึ่งโจ้โจ้เลยครับว้าโถอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวเอาลองดูอันนี้ซึ้งที่บ่อโยชินี่ใหญ่มากนะครับพอไปร้านนึ่งปลาตัวใหญ่ๆเวลาลูกค้ามาทานปลาที่นี่ก็จะมีไฮซึ้งใหญ่ๆนี่นึ่งนะครับอันที่เหลือก็เป็นเล็กหน่อยเพราะว่าใหญ่จัดเดี๋ยวกว่าจะได้ทานกันก็คงจะใช้เวลาครับพี่น้องจวบเขาให้โอ้โหนี่โจ๊ะโจ๊ะครับอาจจะมีโจ๊ะใหญ่นะครับก็มีโจ๊ะเล็กโจ๊ะสำรองครับโจ๊ะเล็กๆอีกอันหนึ่งนะนี่ทำใหญ่ๆอลังการครับสุดยอดไปเลยโยชิจะเต็มเนาะนี่ครับอีกหน่อยคงจะมีขายอยู่ที่แข่งบกส้วนนะ FC มาอยากมากินนี่หอหนึ่งโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะขนาดเลยอะโจ๊ะโคตรอ่ะใช้เวลานึ่งนานพอสมควรครับเดี๋ยวรอชิมนะครับนะหนึ่งหม้อใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยครับโทรมาแล้วบอกโจ๊ะโจ๊ะนะโจ๊ะโจ๊ะนอนอยู่ข้างล่างนะครับมาดูหน้าตาของมันหน่อยป้าโทรอุ้ยไอ้ที่ตั้งๆเมื่อกี้มันนอนแล้วนะมันยุบลงนี่ครับพี่น้องโจ๊ะโจ๊ะเลยครับโอ้นี่หลายอันนี้เราจะชิมกันนะครับอยากเห็นหน้าตาของข้างในมันมากกว่าหน้าตามันออกมาเป็นแบบไหนโอ้หยอกแซ่บอะไรบ้างโจ๊ะชิหอนโจ๊ะโจ๊ะอุ้ยหอนหอนเลยครับนึ่งในไม้เดี๋ยวลองแกะดูนะครับว่าหน้าตาข้างในจะเป็นแบบไหนครับก่อนหอมมากโยชิหอมหอมพักกันเนาะหอมอีตัวขึ้นมากกว่าเลยครับโถดูโจ๊ะโถมีสดกินได้หมดครับมีข้าวเหนียวเพื่อนเพื่อนสามารถเอาข้าวเหนียวจ้ำไปได้เลยโถ
หอมจริงหอมจริงโอ้ยหอมจริงเดี๋ยวผมจะชิมแล้วผมขอเป็นเจ้าภาพชิมคนแรกหอมมากดูเอ๊ะกินข้าวโพดใส่ไปก็เพิ่มความหอมขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยหอมมากปลาโทโยชิโจหอมเวอร์ป่ะเอาคือซิ่มหางผมให้ซิ่มหัวก่อนเลยอ๋อจริงผมเนี่ยเป็นคนชอบกินหัวปลาครับหัวปลาดุกเครื่องหัวท้องหลักทรายมันนี่นะท้องหลักทรายมันนี่นะหายซิ่มมันนู้นเป็นยังไงครับขอซิ่มน้ำนะเมื่อกี้ลุงถามว่าเปิดไมค์ตอนนั้นหรือยังลุงนะนะอุ้ยนัวเอ้พันอะไรเนี่ยเมื่อกี้มีบิ๊กอุ้ยกับรัสเซียวันนี้กินทั้งบิ๊กทั้งรัสทั้งเซียทั้งบิ๊กอุ้ยครับนี่มันก็ถ่ายอยู่ที่เดี๋ยวผมขอชิมน้ำเหรอเดี๋ยวพี่ชิมไปคำนึงทั้งหัวทำอย่างนี้ดีเนาะมกในเดี๋ยวสดหนามป้าเถอะโอ้ไม่มีกลิ่นคาวของปลาดุกนะบางคนบอกว่าปลาดุกมันคาวนะครับแต่ว่าสูตรเนี้ยโอ้ข้าวเหนียวใช่ไหมโอ้ข้าวเหนียวหอนๆพอดีเลยอุ่นๆเลยถ้าใครไม่มีรัสเซียใครไม่มีดุกบิ๊กอุ้ยอย่างงี้ดุกตลาดดุกตลาดได้ตลาดก็บิ๊กอุ้ยนั่นแหละครับโอ้อร่อยอร่อยอร่อยสับหอมดีหนังมันใหญ่ไหมมันกรึบ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 ไหมเดี๋ยวขอกินหนังก่อนขอช้อนสองคือมึงหนังเหรอคือสูตรนี้นี่คือหนังเขาคือเป็นปลาตัวใหญ่ครับหนังเขาที่จะหนาๆมันหนังปลาบึกอะไรเงี้ยมันจะกรอบกว่าเด้งๆเวลาตักมาอย่างนี้นะครับนี่ดูเนี่ยเนื้อแบบร้อนๆอย่างนี้เลยครับนี่มันร้อนก็เป่าหน่อยนึงเนื้อหวานไอ้มอมบอกเมื่อเช้านี่ก็ยังเอาถ่ายฉันลงคลิปอยู่เลยคราวนี้ไล่ไปแล้วพอตอนฉันจะกินนี่มูมูเออมูมูพอหนูจะกินนี่เข้าใกล้ไม่ได้ไม่ให้เข้าใกล้โอ้อร่อยมากอร่อยแซ่บแซ่บจำมึงเลยนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่มันอร่อยเลยโอ้หอยใหญ่ดีคือมันเข้าดีกว่ามันเข้ากับข้าวเหนียวเนาะแล้วมันเข้ากับแก้มตอนเย็นๆครับนานโอ้แซ่บนี้เพื่อนๆเอาไปลองเลยแซ่บไปเลยไม่ผิดหวังครับปลานี่มันเนื้อมันแน่นแล้วก็มันหวานนี่ครับนะครับหนังกระลำใช้ได้เลยครับแปลว่าปลาตัวใหญ่กระลำนะครับผมเขาว่าอร่อยครับเขาว่าปลาตัวใหญ่นี่ก็อร่อยอยู่แต่มันอาจจะกินไม่หมดอะไรเงี้ยแต่มันอร่อยอยู่นี่ครับว้าวโอ้แซ่บแซ่บแซ่บเนี่ยสุดเดี๋ยวรอร้านอาหารแข่งโบกซึดเปิดร้านเมื่อไหร่เพื่อนๆก็แวะเวียนมาได้ปลาเต็มบ่อครับนะเออปลาไหลเลยตรงนี้ร้านอาหารยังไม่เปิดแต่ว่าตกปลาเนี่ยเขาแบ่งเป็นจุดเขามีจุดให้ตกปลาเพื่อนๆว่างก็มาตกปลาได้มาซื้อปลาออกเอาครับแล้วร้านแคบสดเปิดก็อยากกินก็ต้องมาสั่งดูถ้ามีเวลาแ ม่หนุ่มก็อาจจะทำเพื่อชิมเออหน่อใช่ครับต้องโทรมาจองก่อนจะเอาโจ๊ะเล็กเกินไปก็แม่หนุ่มบอกว่ายังมารับปากเธอเหรอวะคนทำยังไม่รับปากซื้อไปทำกินได้ขอให้เป็นปลาสดๆเงี้ยอร่อยมากนั่นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโยชินะครับร้านอาหารแข่งโบสดที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับหลังจากโควิดหายดีเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ก็แวะเวียนมาได้แวะเวียนมาได้มีเมนูหลายอย่างครับสายบัวปลาเท่าทั้งเกล็ดนะครับต้มส้มต้มปลาแกงส้มมีหมดเลยเกี่ยวกับเมนูปลาครับส้มตำตำถาดนะครับที่นี่อร่อยนะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะนั่งกินยาเดิมแสงจะหมดละใช่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณโยชินะครับที่ให้เรามาเที่ยวที่นี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวขอบคุณโยชินะครับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปละกินยาวๆแล้วคำนี้มอกกินเลยโอ้โหไม่หวานหรออร่อยน้ำกันนัวหนัวเปิดปุ๊บแมลงวันมีมันจากไหนไม่รู้ไม่รู้อ่ะใส่ปลาไปด้วยนิดนึงก็จะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีแซ่บๆครับอืม